กรณีเครื่องบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ตกหลุมอากาศและลงจอดฉุกเฉินในประเทศไทยล่าสุดมีการเปิดเผยตัวเลขผู้ได้รับบาดเจ็บสูงถึง103คนนะครับขณะที่โรงพยาบาลเปิดเผยว่าผู้ได้รับบาดเจ็บ5รายจะเข้ารับการผ่าตัดวันนี้ครับโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ออกแถลงการเรื่องการเกิดอุบัติภัยหมู่เครื่องบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ตกหลุมอากาศโดยระบุว่ามีการรับผู้บาดเจ็บทั้งหมดรวม103ราย84รายส่งมายังโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์โรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทและโรงพยาบาลอื่นขณะที่อีก19รายรักษาที่คลินิกสมิติเวชสุวรรณภูมิซึ่งข้อมูลณวันที่22พฤษภาคมผู้ป่วยได้รับการรักษากลับบ้านไปแล้ว27รายยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บที่รักษาณโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์41รายโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิท15รายโรงพยาบาลกรุงเทพ2รายทั้งนี้ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเมื่อวาน21พฤษภาคมมี9รายนะครับการผ่าตัดก็เรียบร้อยดีอาการคงที่ขณะที่วันนี้คาดว่าจะมีผู้ป่วยเข้ารับการผ่าตัดอีก5รายด้านนายแพทย์นพสิทธิ์จักพิทักษ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยบอกว่าในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศได้เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ออกมาตรการรองรับสภาพอากาศแปรปรวนจากพายุฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการบินทัศนวิสัยทางการบินและสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อเส้นทางบินทั้งนี้ก็เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารและอากาศยานครับ